สวัสดีคะ่ะชาลีทาโร่หรืออุ๋ยแม่หมอมือทองวันนี้เป็นครั้งแรกคะ่ะจะลองมาทำพอดแคสต์เออคืออยากลองนะผิดพลาดประการใดมีข้อแนะนำชอบหรือไม่ชอบก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะช่วยแนะนำมาหน่อยเรียกร้องมาหน่อยรีเควสตมาหน่อยดีไหมยังไงอยากฟังเรื่องอะไรต่อไปเพื่อนเเคยไหมคะมีความทุก ทุกขใจมากๆก็ก็คงเคยมีแหละเนาะเออเราจะเล่าให้ฟังที่เราทุกขมากๆแบบเดินตามถนนก็ร้องไห้ร้องแบบร้องไม่เกรงใจสายตาไขค,คุยโทรศัพท์ก็ร้องไห้นะคือเราอยู่สวีเดนตอนนี้เราก็ยังอยู่สวีเดนตอนนั้นเราท้องท้องลูกคนที่สเรามีลูก4ี่คน มาท้องอยู่เมืองนอกเราเพิ่งท้องได้สักข้อนอ่อนออนะสองเดือนสามเดือนประมาณเนี้ยแล้วก็พ่อของลูกเนี่ยให้ไปทําแท้งเราก็แบบฟิลเราดีใจเนาะเราอยากมีลูกครึ่งฟิลแบบวัยละอ่อนนะสามสิบกว่าไงเนี้ยอุ๊ยลูกครึ่งต้องน่ารักแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ฟิลอยากได้ลูกอยากได้ลูกครึ่งอยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมันฟิลไร้เลี่ยงสารนะมีความคิดว่าถ้าเรามีลูกเราจะมัดใจเขาได้ครอบครัวมันจะมีสุขมันจะเป็นความสุขแต่ก็จะบอกว่านั่นคือการคิดเป็นความคิดที่ผิดนะคะแล้วก็ถูกเขาไล่ออกจากบ้านถ้าเธอไม่ไปฉนันก็จะเอาผู้หญิงเข้าบ้านช่วงนั้นเขาก็คบสอนเขาก็ จะเรียกว่ามีชู้ก็ได้แต่มันก็ไม่ถั่วเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานกันอะเนาะเราภาษาเราตอนนั้นก็พูดภาษาสวีเดนได้ได้นะแต่ว่าคําบางคําเราก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้เขาก็ผู้หญิงขึ้นมาทําอะไรกันในบ้านนะคะเขาก็เป็นคนสวีเดนนี่แหละหญิงนะไม่ใช่ผู้หญิงไทย แต่ผู้หญิงไทยก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะเราก็ยังอยู่เพราะเรายังหาบ้านไม่ได้ยังไม่รู้จะออกไปอย่างไหนคือบ้านเช่ามันก็ไม่ได้หาได้ง่งายๆนะคะแล้วก็คือตอนนั้นเรายัางยังพึ่งพึ่งพึ่งเจอกันก็ยังไม่มีงานทำํำยังไม่อะไรคือแบบหลายๆเรื่องราวมากแล้วก็จะกลับไทยก็กลับไม่ได้เออมันท้องมันไม่มีตังค์ด้วยสารพัดเลยค่ะคือแบบ เราต้องไปทำงานต้องไปเดินส่งหนังสือพิมพ์กลางคืนดึกๆน่ากลัวมากยมันทุกข์ใจมากมันแบบแล้วก็คือฉันจะไปอยู่ที่ไหนจะอยู่ยังไงคือฮอร์โมนคนท้องนะแบบสุดสุดเลยอะ่ะเราก็พยายามที่จะอหาวิธีเนาะการอยู่เมืองนอกค่ะมันไม่ได้มีวัดให้เดินเข้าไปไง,ง่ายๆมันไม่ได้มี ใครให้คุยได้ไง่ายๆแล้วภาษาก็มีปัญหาเราจะไปคุยกับจิตแพทย์เราจะคุยเรื่องแบบนี้มันก็ดูรูมีความยากแต่ตอนนั้นสิ่งที่เรานึกได้คือนั่งสมาธิเราได้ถูกออลูกฝังนะคะได้ไดเรียนทำสมาธิมาตั้งแต่เล็กๆ ปดขวบเก้าขวบสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยเราเราไปวัดตั้งแต่เด็กๆค่ะเท่าที่จําความได้นะเราน่าจะถูกฝึกเท่าที่จําได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็สิบขวบคือไปเรียนเรียนสมาธิเรียนทําสมาธิก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกก็หลับตาลมหายใจเข้าออกเจอแสงอะไรก็ดูมันเฉยๆอย่าอย่าเข้าไปาตามมันอะไรอย่างเงี้ยดูอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี่ยค่ะอธิบายเนาะ อธิบายให้เราเข้าใจค่ะเราเข้าใจตั้งแต่เด็กๆเรามีความเข้าใจแล้วเราก็จะมีความชอบพอเราได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็มีความเข้าใจว่ามันเป็นทางดับทุกข์เราก็สไลด์อินเทอร์เนต็ตหรือหาไปเรื่อยๆค่ะก็มาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อปาโมดปาโมโชสมัยเมื่อสิบ สิบกว่าปีสิบสามปีที่แล้วนะมี CD มีคลิปให้ดาวน์โหลดมาฟังเองได้คือไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ฟังได้สมัยนั้นนะโหลดใส่เครื่องเลยสมัยนี้นยิ่งง่ายนะเปิด YouTube ก็ได้ฟังง่ายๆมีสื่อทุกที่สมัยก่อนไม่ได้มี YouTube นะสมัยก่อนนูนะ้นอะเป็นเป็นเป็นคลิปเสียงเราโหลดมาฟังฟังเรื่อยๆฟังเพลินๆน,นะคะฟังฟังแบบ ใส่หูฟังแล้วก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปจะนั่งจะนอนก็ฟังมันก็มันก็ทําให้จิตใจอะค่ะมันไม่จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทําให้ทุกข์บางคนถึงบอกว่าทําไมต้องสวดมนต์ทำไมต้องทําบุญทําไมต้องทําสมาธิหรือฟังพระเทศมันทําให้จิตใจเราอะค่ะไม่หมกมุ่นแล้วจดจอกับปัญหากับความทุกข มันทำให้เราแบบอา่าจิตใจเราได้พักจิตใจสมองร่างกายเราได้พักความเครียดความทุกข์เนี่ยมันทําใหา้มีผลต่อร่างกายร่างกาย prayer, อา่อนเพลียอ่าทำให้เราเนี่ยติดโรคได้ง่ายป่วยง่ายนอนไม่หลับเนี่ยมันมันมันก็เชื่อมถึงกันนะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะก็คือลองไปสังเกตตัวเองดู ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายก็ทําให้จิตใจไม่สบายด้วยค่ะมันมันเชื่อมกันเอ้ยงมงายแต่งมงายแล้วมีที่ยึดเหนี่ยวงมงายแล้วทำอะไรที่มันไม่เดือดร้อนใครไม่เปืงเงินเราก็ว่ามันก็ควรจะทําอสำสําหรับเรานะเคยปรึกษาจิตแพทย์กินยาเหมือนกันนะคะเราก็ ทำได้หลายอย่างช่วยแต่สมัยแล้วมันท้องคนท้องคือจะกินยาไม่ได้ยาโรคจิตยาอ่าช้ยารคจิตใยาไขาเครียดยาอานอนหลับยาแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยมันกินไม่ได้ทําไม่ได้ก็มีสิ่งเดียวเราจําไม่ได้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนแต่ก็คือเวลาค่ะมันเยียวยารักษาใจลูกรักษาเรา เราคลอดเองอยู่เองเลี้ยงลูกเองอยู่ต่างประเทศนะคะมาได้จนลูกโตไม่ได้มีคนช่วยเลี้ยงเหมือนเมืองไทยแต่ว่าความที่เราต้องไปทำงานมันก็ค่อนข้างที่ต้องยากลำบากลูกเล็กๆอย่างนีน้แล้วทำงานเป็นกะอยา่างเมื่อชีวิตมันผ่านมาณนะจุดจุดหนึ่งะะเรามอง การที่เราจะมองเห็นปัญหาได้ค่ะเราต้องออกมาเป็นคนดู mm. เหมือนกับการที่เราฝึกทําสมาธินะคะ่ะเราดูลมหายใจเรามองปัญหาคือลมหายใจปัญหาคือแสงที่เราเห็น mm. ปัญหาคือภาพนิมิตที่เราเห็นเร mm. าเป็นคนดูมันนิมิตมันเคลื่อนไปนะคะภาพที่เราเห็นมันเคลื่อนมันเกิดขึ้นลมหายใจอนะคะ่ะมันเข้าออกลมหายใจมันเข้ามันออกเรามองดู ปัญหามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้นเรามองเห็นแต่ก่อนจะมองเห็นได้นะคะเราต้องมีสมาธิในการดูเหมืนอนกันนะเราไม่ใช่จดจ่ออยู่กับมันการที่เราถอยออกมาเดินจงกรมอ่ะภาษาพระแต่บ้านเราคือไปเดินเล่นนักจิตวิทยาไล์และพ่อโค้ดต่างๆนะคะก็จะซีเวเดนก็มีนะคะมีมาก่อนไล์โค้ดที่จะเพิ่งมาสมัยนี้ด้วยซ้ำเรารู้จักมาก่อน เขาก็จะบอกว่าออกไปเดินเราก็ฉันไม่อยากเดินออกไปเดินฉันไม่อยากเดินสุดท้ายก็ฟังเอาหูฟังใส่เข้าไปฟังเพลงฟังอะไรที่อยากฟังหนังสืออ e ีบุ๊กก็ได้เพื่อให้มันเพลินมันเหมือนกันได้ออกไปพักผ่อนนะคะร่างกายมันขยับตัวมันไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่เราคิดมันเบานะมันดีขึ้นมันเหมือนกันแก้ปัญหาโดย โดยไม่ต้องแก้อะเออเจอปัญหาปุ๊บออกไปเดินเจอปัญหาปุ๊บออกไปวิ่งทําไมหมอที่นี่ถึงแนะนําว่าคุณเป็นซึมเศร้าคุณเป็นคนแบบหมดอะไรใต้อยากในชีวิตคุณถึงต้องมีสัตว์เลี้ยงคุณต้องมีหมาเพราะคุณมีหมาคุณต้องพาหมาออกไปเดินคุณมีความรับผิดชอบรับผิดชอบด้วยความรักเออแต่ถ้ามีลูกเป็นเป็นคนคนเนี่ยมันจะอาจจะหนักไปแต่หมาคือเขาก็จะมีความแบบ ขอเคลียนอนด้วยอะไรด้วยแบบดูแลเราเข้าใจเราว่าเราแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบางคนก็จะมีแมวแมวก็จะอ้อซอฟแมวก็จะอ้อน่เงี้ยบางคนก็จะมีทั้งหมาทั้งแมวนี่ก็คือเป็นคําแนะนําของหมอนะคะจิตแพทย์เพื่อไม่ให้เราหมกมุนเพื่อไม่เพื่อให้เราแบบมองเห็นความรักมองเห็นความสุขได้มันก็จะมีวิธีหลายหลายหลายวิธีไอ้วิธีการออกไปเดินวิธีการฟังธรรมะ การเดินจงกรมโดยการเ,าเดินการวิ่งอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วการฝึกสมาธิเนี่ยมันทาได้หลายอย่างนะสมาธิจากการฟังนี้ก็ได้สมาธิขับรถมันก็ม,นกมันก็เกิดสมาธิในการขับรถแต่มันก็ไม่ไ,มได้เป็นการผ่อนคลายนะคะแต่ว่าฟังเสียงน้ําตกหรอหรือดูแสงหรือฟังเสียงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทําได้หลายๆอย่างนะคะการผ่อนคลาย พอเราผ่อนคลายเสร็จนะคะมันก็ถือว่าสงบละมีสมาธิละเราค่อยกลับมาดูที่ปัญหากลับมาพิจารณาแต่ถ้ามันเครียดเกินไปด้าน,นเกินไปอ้าปล่อยปัญหาก่อนอะไปวิ่งไปเดินซะก่อนเคยเพื่อนเเคยทำของหายแล้วจำที่ไม่ได้ไหมคะเราเป็นบ่อยนะล้วทำยังไงรู้ไหม แล้วหยุดหามันก่อนลืมลืมมันไปทําอย่างอื่นก่อนแต่เรารู้นะว่าว่าของจะของมันหายเราพยายามหาแล้วนะหาไม่เจอก็หยุดหาก่อนเชื่อไหมพอเราลืมมันไปแล้วอเราจะนึกได้เองวมาอยูดตรงไหนฮะของมันจะกลับมาเองแต่เราจะวางได้ยากเพราะว่าจะต้องหาเดี๋ยวนี้จะต้องใช้เดี๋ยวนี้อย่างแบบกุญแจรถจะไปเดี๋ยวนี้เออมันเป็นอย่างนั้น คือเวลาที่เราต้องการจะใช้ต้องการจะจำอะค่ะความจำมันมันเป็นเป็นขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจําคือสัญญาความจําได้หมายรู้มันมันดับเองได้ค่ะจะอธิบายแบบนี้มันจะดูมันจะดูเป็นธรรมะเกินไปไหมก็คือมันหมายถึงแบบมันไม่เที่ยงมันมันจําได้มันจําไม่ได้มันลืมเดี๋ยวมันก็จําได้เองอย่างเงี้ยค่ะ คือเราบังคับไม่ได้ว่าตอนไหนจะจําตอนไหนจะลืมคือจะเดินไปธนาคารเดินไปถึงธนาคารแล้วมาทำอะไรวะ่าเงี้ยเป็นไหมเป็นบ่อยนะเป็นตั้งแต่อายุสออามสิบกว่าแล้วไม่ต้องไม่ต้องรอจนถึงสี่สิบห้าสิบนะมันลืมเป็นเหมือนกันกินข้าวไปหรือยังอย่างเงี้ยเอออันนี้น่ากลัวนะกินบ่อยๆอ,อ้วนหรือลืมอ,อะไรดีเงี้ยบางคนบางคนมีเรื่องตลกนะคือบางคนนี่แบบ เอาลูกไปไว้โรงเรียนแล้วตอนเย็นคือกลับบ้านโดยไม่เอาลูกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาบ้านนั่งเช้ยกินข้าวเชยครูโทรมาดามคนยังไม่ได้ไปรับลูกเลยเอา้าวฉันลืมลูกเหรออะไรเงี้ยอันนี้คือคนปกติเลยนะคนไม่ได้มีมีมีความป่วยทางด้านความจําไม่ได้มีปัญหาทางสมองเลยนะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่คนธรรมดาเนี่ยลืมได้แปลลูกลูกเป็นคนคนเลยนะเอาไปไว้อเรียนอนุบ้านแล้วลืม เราเราอยากจะบอกอะไรเขาเรียกจะบอกว่าทุกปัญหานะคะมีทางออกแล้วก็เราอ่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างนะคะเราแค่เข้าใจเรามองปัญหาแบบเหมือนเป็นคนดูอ่ะเหมือนคนดูหนังดูโทรทัศน์ดูซีรีส์อย่างเงี้ยเหมือนเราต้องถอยออกมาก่อนแล้วต้องใช้สมาธิในการถอยออกมาเหมือนเราแยกแยกมันอะ่ะ มันต้องอาศัยการฝึกนะคะสมาธินี่จำเป็นจำเป็นมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนต้องมีสติมีสมาธิต้องต้องคิดยิ่งโตยิ่งอายุมากปัญหาก็จะยิ่งเยอะเยอะเยอะขึ้นบางคนแบบว่ามันทุกข์เหลือเกินพ่อแม่ไม่ให้ตังค์ก็ยังทุกข์แค่นั้นนะยิ่งโตขึ้น จะยิ่งแบบเรามีลูกแล้วไม่มีปัญญาจะให้เงินลูกอะแล้วลูกเนี่ยก็จะมีความต้องการที่แบบตามสถานการณ์โลกปัจจุบันไปอีกเยอะเลยมันมีปัญหาทุกช่วงวัยบางครั้งนะคะการที่ได้เล่าปัญหาให้ใครฟังมันมันช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมันช่วยให้รู้สึกได้ปลดปล่อย แต่บางครั้งการเล่าให้ผิดคนผิดที่ผิดเวลาปัญหาของเรากับเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นนะคะเราเก็บความรับผอมไม่ได้ทำไมเราถึงเลือกมาดูดวงมารับฟังปัญหาของคนอื่นมันก็ไม่ใช่แค่การดูแล้วทำนาย อย่างเดียวนะคะก็คือการรับฟังเป็นที่ระบายเป็นที่เก็บความลับด้วยเพราะเราถือคติที่รักษาความลับของลูกค้าที่สวีเดนคนที่ทำงานจำพวกนี้นะคะเป็นคนให้คำแนะนำให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาเป็นหมดูเป็น module, แม้แต่เป็นคนที่ระบาดรับฝังเรื่องต่างๆนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอย่างเงี้ยจะมีใบจะมีกระดาษใบหนึ่งให้เซ็นนะเวลาที่เราเวลาที่เราสมัครงานว่าเราจะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้าว่าเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยลูกเต้าเขาอะไรเงี้ยไม่ได้ เราเป็นอะไรก็ช่างโรงเรียนก็ถูกเซ็นนะคะโรงเรียนลูกต่ออย่างเงี้ยเราจะไม่มีสิทธิ์ไปพูดว่าลูกมาเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ตีแล้วพ่อแม่ชื่ออะไรอะไรหรือแบบเด็กถูกรังแกหรือเด็กมาเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปเล่าพ่อแม่เด็กนะเราต้องมีกะแบบมีต้องมีต้องเก็บความลับอะค่ะคนละเมมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ อย่างสมมุติว่าเราไปเล่าให้ฟังมันมีปัญหาเป็นเรื่องเป็นเรื่องในครอบครัวที่ไม่อยากให้ใครรู้อย่างเงี้ยสำหรับเราเราคิดว่าเรามีความเข้าใจนะคะมันไม่อยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีเพื่อนไม่มีใครมันไว้ใจใครไม่ได้โลกมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราได้ระบายมันออกไปเราเลยพูดได้เล่า เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้บางครั้งเราก็ยังจำเป็นต้องอยู่กับคนเหล่านั้นกลุ่มนั้นยังอยู่กับครอบครัวนี้อยู่โดยที่มันก็ทุกข์มันก็ยากมันก็ลำบากมันก็มีเรื่องราวมันก็มีความขัดแย้งกระทบกระทั่งกันบ้างเราใช้ชีวิตแบบง่ายๆเราลดภาระทาง ร่างกายจิตใจการใช้ชีวิตประจําวันเราเลือกที่จะทํางานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ใช้โทรศัพท์การพูดกันคุยเราเลือกที่จะเป็นตัวง่ายๆคือให้มันง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตง่ายๆ่ายมันลดภาระทุกอย่างคือมันไม่ต้องไม่นูน่นไม่นี่มันก็เลยกลายเป็นแบบ เวลาเราเหลือใจเรานิ่งๆว่างๆมันไม่กระตือหรือหลนมันแต่มันม,มีข้อเสียนะคือบางครั้งมันจะอาจจะไม่พัฒนาตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาไม่มีเป้าหมายแต่เป้าหมายของเราอะมันไม่ได้อยากมีมีไม่ได้อยากร่ำรวยเขาเขาคืออยากมีกินมีใช้ไม่ลำบากนีันี้ก็คือแบบ มีมีเท่าที่จําเป็นเสื้อผ้าเพื่อนให้มาก็ใส่ของมือสองก็ใส่พี่สะพ้ายให้มาก็ใส่ซื้อเองก็มีแต่ส่วนมากจะซื้อมือสองซะเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าห้างไม่มีเวลาอย่างมือสองเราก็หยิบหยิบมาซื้อจงซื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยทมันก็ เรามองไม่เห็นความจําเป็นว่าชุดนอนจะต้องมีอย่างนี้ชุดไปเที่ยวชุดๆคือเราดูว่ามันมันยุ่งยากเกินไปสําหรับเราอะค่ะอย่างเรากินข้าวก็ได้กินมันฝรั่งก็ได้กินขนมจีนก็ได้กินคือกินได้อะค่ะไปอยู่มุมไหนของโลกกินอะไรกับเขาก็ก,กินได้เรามีความรู้สึกมันหิวกินแล้วมันก็อิ่ม,อ,มอิ่มแล้วก็ ทำงานต่อได้อยู่กิ่มแล้วก็นอนหลับได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องการนอนอาจจะยากหน่อยท,ที่ต้องนอนหมอนสูงพเพราะเราน้ําหนักตัวเยอะแล้วนอนกลนแล้วก็หายใจไม่ออกทีนี้ถ้าจะคิดว่าอย่าให้เพื่อนๆมองโลกง่ายๆมองมทุกปัญหาในจุดที่เรามองดูบ้าง มองปัญหาคือโทรทัศน์มองเรื่องราวทุกอย่างแค่เป็นหนังเป็นละครนะคะมันก็ดําเนินไปของมันนะตัวอิจฉามันก็ยังคงอิจฉาอินางเอกก็ยังคงงี่เง่าก็ยังทําอะไรไม่ได้แล้วมองดูตัวเองเป็นนางเอกมองดูตัวเองเป็นนางร้ายมองดูตัวเองเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งในในละครเรื่องหนี้ในซีรีส์เรื่องนี้นะคะ่ะ เราต้องการให้นางเอกเป็นยังไงตัวละครตัวที่เราเป็นนะแต่เราไปทาบทตัวอิฉาไม่ได้ทำบทพระเอกไม่ได้ทำบทลูกนางเอกไม่ได้เออเดีเราจะไปเป็นในบทนั้นาอาจจะเป็นตัวร้ายอยู่ก็ได้ร้ายเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนางเอกกลียดเดี๋ยวพระเอกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือต้องต้องถอยออกมาดู ทำได้หลายทางแต่แต่ต้องไม่ลืมการทําสมาธิการทําสมาธิไม่ใช่แค่นั่งหลับตานะคะไปไปเสิร์ชดูได้ไปหาดูได้ว่าการทําสมาธิทํำยังไงแล้วมีอะไรบ้างการทําสมาธิทําได้หลายท่าเดินนั่งนอนกินก็ทำได้ คือมันมันไม่ได้ทำให้มันยังไงอะอธิบายยังไงคือให้ให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวการมีสมาธิเนี่ยหรือจะจะหลับตาแล้วฟังอะไรใจเย็นๆก็ได้คะ่ะค่ะอะไรทำให้ใจมันสงบใจมันมีความสุขแล้วค่อย มาพิจารณาแล้วค่อยมาดูปัญหาสำหรับคลิปนี้นะสำหรับพอดแคสต์วันนี้เราก็ขอจบแค่นี้ก่อนเราคิดว่าเราพูดไปพูดมาจะเริ่มเริ่มวนวนมาที่เดิมเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะลอง คอมเมนต์มาหน่อยวัไม่ชอบเลยมันมันดูไม่ชอบแนวหนีอะไรเงี้ยหรืออยากจะให้ทำเป็นแนวดูดวงแล้วแล้วเล่า,ลา,ลาหรือเล่าประสบการณ์อย่างอื่นอยากฟังเรื่องผีอยากฟังเรื่องแนวความรักแนวโลดโผนแนวอะไรอย่างเงี้ยฮแต่แต่ก็จะมีมาเรื่อยๆนะเพราะเราเป็นคนชอบเล่าชอบพูดประสบการณ์ชีวิตเราเยอะอืม เดี๋ยวพิบหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ